ท่ามกลางยอดขายหนังสือที่ตกต่ำทั่วโลกนะคะเพราะว่าหลายคนหันไปอ่านอีบุ๊กมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่กับหนังสือเล่มนี้แน่นอนค่ะ Harry Potter and the Cursed Child นะคะซึ่งถือเป็นเล่มล่าสุดของ Harry Potter วางตลาดได้เพียง3วันนะคะก็ทำลายสถิติเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในอังกฤษในรอบ10ปีทีเดียว3วันขายไปแล้ว 680,000 เล่มค่ะหนังสือ Harry Potter and the Cursed Child เล่มล่าสุดนะคะเพิ่งจะวางขายทั่วโลกพร้อมกันไปในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาและทำยอดขายได้มากกว่า2ล้านเล่มในทวีปอเมริกาเหนือขณะที่อังกฤษก็ทำสถิติขายได้มากที่สุดและเร็วที่สุดในรอบ10ปีด้วยยอดขาย 680,000 เล่มใน3วันสูงกว่าสถิติเดิมนะคะที่ 50 Shades of Grey เคยทำไว้เมื่อ4ปีก่อนและมีความเป็นไปได้ที่แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคใหม่ล่าสุดนี้จะทำลายสถิติขายได้มากที่สุดในรอบ1สัปดาห์คนแชมป์เก่าซึ่งก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตภาคสุดท้ายของแฮร์รี่ในวัยเด็กนั่นเองโดย Harry Potter and the Cursed Child นะคะเขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นบทละครเวทีซึ่งเนื้อหาก็เป็นเรื่องราวหลังจากตอนเครื่องรางยมทูตผ่านมาแล้วถึง19ปีแฮร์รี่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทำงานในกระทรวงเวทมนต์และมีลูกถึง3คนในขณะที่ตั๋วเข้าชมละครเวทีก็จำหน่ายหมดล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ได้ชมละครเวทีและอ่านหนังสือต่างก็มีเสียงทั้งชมและเสียงติปนกันไปค่ะ